ันงงไงก็นั่งอ่ะงงงงดิคนแรกที่ใครอ่ะรถอุบัติเหตุไงขอคำตอบแขวงทางหลวงเชียงรายสะพานข้ามแม่น้ำสวยมี3สะพานส่วนที่สร้างใหม่ไม่เปิดใช้ชาวบ้านขึ้นผิดขึ้นถูกเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อนับว่าสร้างความสับสนแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างมากหากต้องการใช้สะพานข้ามแม่น้ำสวยบนถนนสายหลักเชียงรายเชียงใหม่ใกล้ที่ว่าการอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเนื่องจากมีสะพานถึง3สะพานซึ่งแม้จะมีป้ายบอกทางแต่ก็ยังมีผู้ขับขี่ขึ้นผิดขึ้นถูกทีมศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยการสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดเชียงรายที่ทราบถึงปัญหานี้จึงลงตรวจสอบได้ข้อมูลว่าสะพานทั้งสองข้างเป็นสะพานที่แขวงทางหลวงเชียงรายที่1สร้างเสร็จมานานถึง4ปีแต่ไม่เปิดใช้ส่วนตรงกลางจะเป็นสะพานเดิมที่เปิดให้รถวิ่งเป็นหลักแต่จากการสังเกตของทีมงานศูนย์กลับพบว่ายังมีรถจำนวนมากที่ใช้สะพานด้านข้างอยู่ก็คงงอ่ะมั่วไปเส้นไหนกันแน่นั่นกะแปลงไม่ก็แปลงสะพานเดียวกันเนาะนี่มันสามอันโค้งของงงอ่ะจะไปเส้นไหนกันแต่ก่อนเขายังไม่ปิดตัวอักษรนี่ครับตัวนี้ปิดสอนชี้เขาก็โอเคไม่มีปัญหาแต่ก่อนนั้นสามทางสองทางสามทางเลยทางโน้นก็มาทางนี้ก็ไปแต่ตัวตรงกลางนั้นมันเป็นหลุมครับบันเหตุเกิดบ่อยมีคนเสียชีวิตบ่อยทีมงานศูนย์จึงเข้าทวงถามนายชิดชัยศรีดามาผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่1ได้คำตอบว่าสะพานที่สร้างขึ้นใหม่เป็นโครงการในอดีตที่จะขยายผิวจราจรถนนสายเชียงรายเชียงใหม่เป็น4ช่องจราจรแต่หลังก่อสร้างเสร็จผิวจราจรก็ยังคงเป็น2ช่องจราจรเหมือนเดิมแถมยังเกิดอุบัติเหตุตรงคอสะพานบ่อยครั้งเพราะถนนแคบกว่าตัวสะพานจึงต้องปิดการใช้และกลับมาใช้สะพานเดิมสำหรับการแก้ปัญหาล่าสุดมีการจัดงบประมาณสร้างสะพานใหม่ขึ้นแทนสะพานตรงกลางที่จะทุบออกจากนั้นจะเชื่อมสะพานทั้ง3เข้าด้วยกันโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม2559นี้เป็นต้นไปตัวสะพานเดิมเนี่ยรายละเอียดนะครับตัวสะพานเดิมเนี่ยก็จะเป็นสะพาน2ข้างนะครับแยกออกเป็นสะพาน2ตัวนะครับซ้ายขวาของถนนนะครับที่เราวางแผนไว้เนี่ยนะครับจะทุบสะพานเดิมตรงกลางทิ้งนะครับแล้วก็จะสร้างสะพานตัวใหม่เชื่อมกับสะพาน2ข้างให้เป็นสะพานตัวเดียวเลยกว้างเลยนะครับผู้ใช้เส้นทางทราบแล้วต้องระมัดระวังให้มากช่วยลดความสูญเสียจากการใช้รถใช้ถนนลงได้โดยทุกภารกิจของศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันก็เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเพียงแจ้งมาได้ที่สายด่วนร่วมด้วยช่วยกันโทร1677